คือฮาทั้งจังหวัดชาวเชียงรายขึ้นป้ายถึงวิภาวีสีทองนักตบดาวรุ่งมาแรงในตอนนี้สำหรับการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกเมื่อวันที่22กันยายน2566ที่ผ่านมาไทยเราพบกับทีมชาติสโลวีเนียเอาชนะไป 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-21 25-23 และ 25-18 คว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับผู้ทำคะแนนสูงสุดในเกมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะสโลวีเนีย5อันดับแรกมีดังนี้1มิยาชิปต้าสโลวีเนีย19คะแนน2วิภาวีสีทองวอลเลย์บอลหญิงไทย14คะแนน3อัชราพรคงยศวอลเลย์บอลหญิงไทย14คะแนน4ชัชชุออนโมกศรีวอลเลย์บอลหญิงไทย13คะแนน5อีซามาลาก้าเอวาซัตโควิดซาชาพลานินเชสสโลวีเนีย7คะแนนโปรแกรมอีก2นัดของวอลเลย์บอลหญิงไทยศึกคัดโอลิมปิก2024วันที่23กันยายน2566 19:30 นไทยพบเกาหลีใต้วันที่24กันยายน2566 19:30 นไทยพบโคลอมเบียเรียกได้ว่า2แมตช์ที่ทีมชาติไทยเราชนะติดต่อกันต้องยอมรับเลยว่าวิภาวีสีทองเล่นได้ดีมากตกฝังคู่ต่อสู้แทบจะทุกลูกและแม่นยำทุกครั้งที่มีช่องว่างให้วิภาวีก็กระโดดลอยตัวใส่ไม่ยั้งจนได้รับเสียงชื่นชมจากลูกยางไทยทั่วโลกกับลีลาการตบที่แทบจะพลาดน้อยมากเจอลูกตบวิภาวีเข้าไปบอกเลยว่าวุ่นแน่แทบจะจับทางกันไม่ถูกเพราะทั้งเร็วแรงแถมบิดจนเดาทางได้ยากมากและต่อมาพบว่าแฟนลูกยางไทยต่างก็ส่งต่อกันเป็นจำนวนมากหลังเพจเมืองพานิวได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่าป้ายเชียร์ให้กำลังใจมดวิภาวีสีทองนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอพาน22ก่อย่อ2566 9:30 นเจ้าหน้าที่โรงเรียนอนุบาลพานนำป้ายไวนิลมาติดตั้งบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อส่งแรงใจร่วมแรงร่วมเชียร์น้องมดวิภาวีสีทองวอลเลย์บอลทีมชาติไทยลูกหลานบ้านป่าไผ่ต่อเมืองพานอผ่านจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขันคัดเลือกมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ให้คว้าชัยชนะมหกรรมกีฬาระดับโลกโอลิมปิกเกม2024หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่นน้องคนนี้เก่งชื่นชมยินดีเจ้าดูทุกแมตช์เลยสุดยอดครับเชียร์ไพ่รับตัวเปลี่ยนเกมพลิกชนะโปแลนด์คาบ้านคนเก่งสีเมืองพานใจน้องมาจริงอดทนพัฒนาฝีมือสู้จริงเก่งมากๆ